ผมยังเดาเหมือนเดิมนะครับหมาเหมือนกันแหละนะครับชอบกล้วยจริงๆคนบางคนที่ชอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบาบาบูเวิลด์นะครับผมราโชครับผมเอกครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมทายใจกับหมาสุดสีของเรานะครับวันนี้ผมก็มีตัวแทนนะครับเป็นน้องหมาสายพันธุ์ซามอยครับชื่อน้องซีเคทครับผมของผมก็สายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ครับชื่อน้องมาเรียครับวันนี้ผมมั่นใจมากนะครับผมบอกเลยครับคุณเอกครับวันนี้เนี่ยคุณเอกต้องแพ้ผมแน่นะครับน้องหมาของผมเนี่ยน้องซีเคทเนี่ยเขาแบบว่าช่างรู้ใจกับผมไปซะทุกอย่างเลยนะครับเขายังรู้เลยว่าตอนกลางวันเนี่ยผมกินก๋วยเตี๋ยวมาSerious? โอ้โหอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็จะรู้กันครับคุณราโชวันนี้เพราะว่าผมกับน้องมาเรียเนี่ยคุกคีกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมฝึกเขาทุกวันเลยแน่นอนว่าแล้วก็มาเรียเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาทายใจกับเขาเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับกติกานะฮะเราจะมีด้วยกัน4ด่านนะครับรวมกันแล้วเนี่ย8รอบนะเพราะว่าน้องหมาของเราเนี่ยมีคนละตัวนะครับ2ตัวแล้วก็กติกาง่ายมากนะครับคือการที่เราทายน้องหมานะครับได้ถูกต้องนะเอาไปเลยคะแนนบวก1ครับผมแต่ถ้าทายผิดนะครับทายน้องหมาฝั่งของเรานะนะครับผมผิดนะครับลบ1ไปเลยนะครับพวกเรานะครับก็มาร่วมทายไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับทั้งเราสองคนและท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับผมยังไงวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยโอเคนะครับสำหรับด่านแรกนะครับก็จะเป็นด่านเกี่ยวกับอาหารของน้องหมานะครับวันนี้นะครับรอบแรกเนี่ยของเราจะมาทายน้องซีเคทครับสีผมเองสีผมบอกเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีบาร์นะครับมีบาร์กับอาหารเม็ดนะครับผมนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมมั่นใจมากสีผมเลยซีเคทเนี่ยเราวิ่งเงี้ยเงินตลอดนะครับบอกเลยนะครับซีเคทเลือกบาร์แน่นอนครับบาร์นี่น้อยแน่นอนครับมั่นใจผมว่าอาหารเม็ดมากกว่านะครับเพราะว่าอาหารเม็ดก็ของหมาอยู่แล้วเนาะมันคงไม่กินของสดนะครับไม่หรอกกินบาร์แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันได้เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะจริงดิสีผมเองสีผมสีผมเองโอเคฮะรูปต่อไปได้เลยครับรูปต่อไปนะครับของมาเรียอันนี้รอบที่2นะครับรอบที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ด่านแรกอยู่เราเป็นอาหารแบบเดียวกันนะครับมีบาร์กับอาหารเย็นนะครับผมขอแทงสวนไปก่อนเลยนะครับรอบเมื่อกี้ผมนี่แบบว่าคือพูดไปเยอะพูดไปเยอะนะครับอ่ะผมเอาอาหารเม็ดนะอาหารเม็ดจัวยังไงเหมือนซีเคทแน่นอนอ่ะผมบาร์เพราะว่าผมฝึกมาเรียด้วยบาร์อยู่มั่นใจ 100%วันนี้แบบว่าแข่งอะไรก็ผิดไปหมดเลยถ้าเล่นอย่างนี้ได้กับที่อื่นได้หมดตัวเลยเนี่ยโอ้โหแบบเสียดายว่ะโอเคนะครับก็ถัดมานะจะเป็นด่านที่2นะครับผมรอบที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นน้องหมาซีเคทของผมเองนะครับรอบนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับผลไม้นะครับผลไม้ก็น้องหมาซีเคทของผมเนี่ยผมรู้ใจดีต่อรอบเมื่อกี้ผิดไม่เป็นไรนะครับแต่รอบนี้ผมมั่นใจนะครับเลือกกล้วยผมมั่นใจเลือกกล้วยแน่นอนได้คะแนนแน่นอนรอบนี้ผมว่าเป็นฝรั่งมันเป็นหมาฝรั่งมันก็กินฝรั่งนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยโอ้โหเดี๋ยวดูได้ผมมั่นใจนะกล้วยสิลูกกล้วยนี่กล้วยปะวะเฮ้ยกล้วยอะไรกล้วยกล้วยจริงมั้ยโตมั่นใจเลี้ยงมันกับมือนะผมตั้งแต่แฟนบอกเราถามแฟนได้เลยถามแคทได้เลยของผมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่2รอบที่4นะครับโอเคถ้าผมเนี่ยผมยังเดาเหมือนเดิมนะครับหมาเหมือนกันแหละนะครับชอบกล้วยจริงๆคนบางคนเนี่ยชอบกล้วยเลยได้อยู่แล้วได้ไหมได้เลยมันน่าจะเป็นอะไรที่กินง่ายสำหรับหมาอะไรวะเนี่ยกล้วยอะกล้วยอ๋อโอเคเย้ผมได้กี่คะแนนนะครับ2เนาะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอ๋อโอเคคะแนนนะครับ
โอเคนะครับถัดมานะครับด่านที่3รอบที่5นะครับด่านที่3รอบที่5นะครับหมาซีเกตของผมกับสแน็คทั้ง3นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีรสชาเขียวรสนมนะครับรสดั้งเดิมนะครับเป็นรสตับไก่เนี่ยโอเคเนี่ยผมก็อย่างที่บอกนะครับว่ามั่นใจมากนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็มาเรียนผมก็มีตัวแทนนะครับเป็นน้องหมาสายพันธุ์ซามอยครับชื่อน้องซีเกตครับผมเนี่ยผมก็มาเรียนจะไปคว้าชัยชนะจะไปคว้าชัยชนะนะครับชนะคุณเอกแน่นอนชาเขียวนะครับรสชาเขียวแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันยังกินชาเขียวกันด้วยกันอยู่เลยนะครับมั่นใจนะครับผมมาหมาสเก็ตอันนี้รสนมรสนมว่ารสนมว่าจะอยู่ตรงกลางดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะยังไงลังเลโอ้โหถ้าแบบว่ามีอะไรที่มันมีปืนมุกนี่ยิงไปแล้วเนี่ยโอ้ไปแล้วครับผมเด็กผมครับเด็กผมอันนี้มาของจริงไม่ผิดแน่นอนด่านที่3นะครับรอบที่6นะครับก็ยังอยู่ที่สแน็คนะครับผมทายว่าดั้งเดิมผมก็ทายว่าดั้งเดิมครับได้ไม่ผ่านเลยเดินมาเรียผมก็ได้ด้วยโอเคแล้วสุดท้ายนะครับด่านที่4นะครับรอบที่7นะครับผมก็อยู่กับที่หมาอยู่กันที่หมาซิเก็ตของผมนะครับก็กับของเล่นนะครับทั้ง4นะครับของเล่นทั้ง4มีจานล่อนมีดัมเบลลูกกระดูกนะครับแล้วก็จะมีกระดูกผ้าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อพลาสติกอะไรเงี้ยโอเคผมมั่นใจในหมาซิเก็ตของผมเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะครับยังไงก็เขาเป็นผู้ลุ่มหลงในเนื้อวัวมากนะครับก็ผมมั่นใจว่าเขาต้องเลือกเนื้อวัวนะครับผมกับหมาซีเก็ตว่าต้องเป็นกระดูกแน่นอนสีส้มสะดุดตาน่าจะได้เดี๋ยวมาดูกันว่าไงเฮ้ยโอ้มีหักมุมด้วยเว้ยมีหักมุมแหมก็ทายผิดอีกท้ายสุดนะครับนะครับก็ด่านที่4รอบที่8นะครับโอเคมาเรียน่าจะอันเดิมแล้วกันครับไม่ผมว่าอันกลางชัวร์มันมี4อันอันกลางอ๋อไอ้นี่ผมเป็นกระดูกผ้าผมเป็นกระดูกผ้านะครับผมเป็นเนี่ยดัมเบลสีส้มโอเคเป็นไงนะครับผมกระดูกผ้าของผมแบบว่าผิดของตัวเองแล้วไปถูกของเขาเสมอตัวจริงเลยไหนบอกรู้ใจหมาตัวเองไงก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปทายใจน้องหมาสุดซีนะครับเกมมันต้องมีแพ้ที่ชนะโอเคแต่ว่าก็นะครับเดี๋ยวรอบหน้าทำไมครับคุณเอกมีบทลงโทษแน่นอนนะครับสำหรับคนแพ้นะครับนะครับยังไงกดฝากกดติดตามกดติดดาวกด Subscribe ช่อง YouTube Babu World ไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าเพื่อนๆร่วมทายร่วมเดากับเราไปเนี่ยได้กันคนละกี่คะแนนกันบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับสนุกๆนะครับผมสนุกๆนะครับหรืออยากให้พวกเรานะครับคลิปหน้าทำเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วยังไงวันนี้นะครับเรา2คนนะคุณเอกกับผมเนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ